รถบ่มีน้ำมันพี่น้องบ่ไว้มั้งมึงแม่นว่ารถเขาจะต่อคิวถ่าใส่น้ำมันเด้อพี่น้องเด้อบ่ไว้สิบ่โอ้โหพี่น้องนี่คือหมักทุเรียนม้อนทองสดๆจากก๊กเด้อพี่น้องเด้อป้าก๊กนี่คือหมากมังคุดสดๆจากก๊กน้อยอยู่สวนเนื้อโคตรซ้ำเลยพี่น้องเดี๋ยวชิมให้เบิ่งน้ำลายไหลนะว้าวอย่าเร็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 วตอนนี้แม่นมาง่อต่อน้อยอยู่สดๆจากสวนเลยว้าวคนมาแสบก็ต่ออยู่หนองเนาะบ๊อบกรอบแห้งแม่นบ่ฟังแต่เสียงสำหรับคลิปนี้มีผู้สนับสนุนเนาะก็คือเฟซของข้าพเจ้าเองเฟซดาวประสุกเป็นเพจที่จำหน่ายสินหัตถกรรมของเหล้าบ่ว่าจะเป็นสินมัดมีสะพายสินขันตีนจกสินขันตีนสัตว์ก็มีและนอกนั้นหางของพวกเฮาก็ได้รับตัดเครื่องบ่ว่าจะเป็นเสือไม้สินหรือว่าสุดกระโปรงต่างๆก็สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้เด้อสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อมื้อนี้เจ้าของก็มาอยู่ที่นครปากเสเนาะซึ่งเจ้าของก็อยู่กับป๊อปปี้ฮัลโหลซึ่งเฮากําลังจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเมืองปากซองไผมาปากเสอย่าคู่สถานที่เช็คอินบ่อนลินบ่อนเที่ยวต้องติดตามในซีซั่นนี้เนาะและสําหรับมื้อนี้เจ้าของกับป๊อปปี้จะพาท่านผู้ชมไปกินหมักทุเรียนที่เขาจะขายตามแคมทางในระหว่างทางปากเสไปสู่เมืองปากซองเนาะจะมีหมักใหม่ประจําฤดูอีกและท่านผู้ชมมาเบิ่งนำกันว่าเขาจะมีหยังแน่ขายตอนนี้เฮาก็อยู่ที่รัก2เนาะกำลังขับรถออกจากเฟนซิปมอลล์กำลังจะเดินทางไปเนาะตามกันพร้อมแล้วเดินทางไปพร้อมๆกันเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อบ๊ายบายจ้าวออกมาแต่ตัวเมืองปากเสประมาณ13กิโลเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็มาเจอกับปอบนึงที่เฮาต้องได้เสียค่าท่านิดนึงเดี๋ยวไก่จะฮอดแหละเฮาออกมาวิดด่านนี้น้อยนึงเนาะก็สิฮอดแหละเพราะว่าอยู่หันมันรัก16มันบ่บ่ yes. ลองกินแถวรัก16แล้วก็เที่ยวได้อีกแถวรัก11เออแถวรัก16กับ11เนาะก็สิมีบ่อนไฮเวย์ระหว่างทางหั่นแหละแต่ก็มาลุ้นนำกันว่าเฮาสิได้กินหยังแน่ส่วงนี้เฮาก็ออกมาเสาแน่แต่ประเด็นสำคัญคือรถบ่มีน้ำมันพี่น้องจะสิมาใส่น้ำมันอยู่นี่นี่ใดเดี๋ยวจะสิใส่อยู่นี่อีหลีนี่เดี๋ยวได้จิตใจสิต่อบ่สิไปต่อหรือสิพอซ้ำนี่คันบ่ต่อกับบ่มีน้ำมันบ่ไว้มั้งเบิ่งแม่นว่ารถเขาจะต่อคิวถ่าใส่น้ำมันเด้อพี่น้องเด้อบ่ไว้สิบ่โอ้โหส่วนนี้น้ำมันอยู่ประเทศลาวลิตรละ 19,480 นอกสำหรับน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินแมน 19,890 กีบเด้อพี่น้องเด้อน้ำมันปรับลงไม่นึงแล้วเป็นครั้งนี้สำหรับประเทศลาวเนาะโอ้รถตู้คันนั้นเป็นรถตู้ไทยในคันนี้เป็นรถตู้ไทยนอกปลายไทยคือว่าส่วนนี้นักท่องเที่ยวคนไทยก็นิยมมาเที่ยวประเทศลาวหลายเลยได้พี่น้องเอ้ยก็นึงมาเนาะเขตปากเสปากซองนี่มันไกลกันกับ2เมกเนาะถ้าว่าเดินทางมาแต่ประเทศไทยนะเฮาก็สามารถมาเที่ยวปากซองได้เสียเวลา 2-3 มื้อ2คืนเนาะเฮาก็สามารถเที่ยวในปากเสปากซองได้ทั่วแต่ถ้าอยากทั่วกว่าหันอีกแนะนําประมาณ5มื้อไปเที่ยวจําปาสักพร้อมเนาะเมืองโค้งดอนเดดดอนคอนต่างๆนานาเดี๋ยวติดตามวล็อกของเจ้าของเนาะเพราะว่าเจ้าของจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ลาวไตในซีซั่นนี้บ๊อบใช่เท่าไหร่แสนกีบมันคุ้มค่าอยู่ว่ากับการต่อคิวเนี่ยนี่นะโอ้โคตรบักเล่นไรใส่แสนหนึ่งบอกยังพอบอกเป็นรถเท่านะรถพอนะรถท่านพอสกีไงพอมาเติมใหม่นี่นอกจากใจลูกไส้ได้พอเด้อหาเงินบอกท่านเก่งนั่งไหนอยู่
เดี๋ยวสิมาเบิ่งว่าแสนหนึ่งสิได้จักขีดเนาะแบบเข้าว่าเดี๋ยวยังว่ากวดโควิด2ขีดก็ยังบ่เสียใจทอใส่น้ำมัน2แสนบ่ขึ้นบ่ขีดค่ะว่าแม่นความเขาอีหลีแหละคือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่แปลกใหม่นอกสำหรับประเทศลาวแต่การหลายๆคนก็อาจสิคุ้นตาแต่ว่าหลายๆคนคือสหองกับบ่ทันได้คุ้นได้เพราะว่าถ้าก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาต่อคิวใส่น้ำมันเกือบจะครึ่งชั่วโมงแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะคิวเฮาละติบัดนี้ไกลคิวเฮานี่หลายเทื่อแหละแต่ว่าเข้าขานั่นเนาะแบบรถจักรกระตุกกระตุกอีกปัญหาสำคัญในการสาคิวนี่นะแม่นเขาจะเอาใส่กระตุกรถจักรคันหนึ่งกระตุกมานำพูละตุกอีกมาเลยเห็นหายซ้ำว่าสองเป็นคูณสองเลยเนาะป้าขนาดน้ำมันเขายังไม่หยาดกันสื่อแล้วเป็นยังคนขี่ดื้อเจ้าเขาคือบ่หยาดกันเอาวะเขาคือบ่หยาดกันเอาวะนี่เขาก็จะเห็นเขาเจ้าขายเครื่องประเภทเครื่องจักสานเนาะแต่ถ้าจะกินหมักทะเลียนหรือว่าของกินแค้มทากหมักใบแค้มทากในแถมมันขี้ขึ้นอีกประมาณ2กิโลเมตรเนาะอยู่ส่วนกิโลเมตรที่17นี่แหละก็สิเจอเขาเจ้าขายหลายมีทั้งส่วนนี้ตามที่ผ่านตาเห็นเนาะจะมีหมักง้อเนาะแล้วก็จะมีหมักทะเลียนพี่น้องจ๋าต้องมาซิหมักทะเลียนลาวเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งแล้วมันสิมีหยังอีกสไลด์มีเห็นมีผ่านๆตาเห็นมันเหลาให้แต่การกินบ๊อบเหลาให้ต้องเหลาให้แล้วสิลองเหลาให้เหลาให้ไก่โตเหลือไปเหลือมาสุดท้ายกายเมิดแล้วจอดยางเอาเนาะเฮาต้องออกกำลังกายหน่อยนึงเพราะว่าเฮายังเป็นวัยรุ่นอยู่ว้าไปอีกเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะโอ้จะมีหมักนัดพี่น้องมีหมักนัดหลายกับหมักทุเรียนอู้มากเทียบเออหมักนัดแล้วทุเรียนขึ้นใหญ่แท้ทุเรียนยังนี่นะสาวมันพ่องล่ะมันพ่องมันพ่องบ่ปลูกอยู่ไสค่ะบ้านเฮานี่ล่ะอยู่ปากซองเองดิบ่นี่ลังบ้านนี่ค่ะจักเบิ่งสวนก็ได้อ้าวแม่นบ่ง่ายบ่นั่นนี่บ๊อบเฮ้ยสวนจะเองบ่บ่นพ่องนี่บ่ไม่บ่ได้ย่างไปเบิ่งบ่ไปใกล้นี่ได้ใกล้บ่ขอย่างไปเบิ่งได้บ่นี่ประมาณนี้แซ่บเป็นยังไงแซ่บรสชาติมันสิบ่เป็นคือมะงออ่ามะงอไทยมะงอตองาหั่นน่ะมันสิบอกสมๆหวานๆแหละมันกรอบหั่นน่ะมันสิบ่เลี่ยนคันมันเป็นหวานๆเลยน่ะสิบ่มักปานใดส่วนตัวสิบ่มักก็นี่แซ่บมาสาวน้องซื้อหยังน่ะสาวซอสซีล่ะซอสซีเนาะเพิ่นกําลังจะพาเฮาไปเบิ่งสวนมะทะเลียนเพิ่นเพิ่นปลูกมะทะเลียนม้อนทองอยู่เขตของเมืองปากซองก็ถือว่าเราได้ตัดไว้เนาะปกติหั่นเป็นเดือนหน้าได้จริงได้ตัดนี่เอ๊ะสวนแมวจะปลูกอุ๊ยมังคุดอันนี้อะโวคาโดตะวะเออเก็บว่านี่เพิ่นได้ขายเออตัวนี้ก็อะโวคาโดถ้าก็เคยเห็นถ้าจะเคยเห็นได้นี่มันแบบว่ามันอยากแบบว้าวหน่อยนึงเนาะว่าสิไปสวนของอันนั้นปูเป้สวนตัวมีแต่ว่าอายตัวมีเขาฮู้หมอก็เลยว่าบ่ได้ไปมังกรบ่มีบ่มื้อนี้ยังย่างอยู่บ่อ๋ออู้พี่น้องเอ้ยเข้ามาในนี้แห่งแบบซะอ้อเลยใหม่ๆเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งภาพบรรยากาศเนาะอันนี้มันต้นมังกรเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขอเห็นคล้ายๆในแคมทางข่อยคิดว่าอันนั้นได้คิดว่าบ่แม่นคิดว่าหน่วยใหญ่คิดว่าอะโวคาโดจะหมักมังกรพี่น้องหน่วยใหญ่เนาะป๋ามีแต่หน่วยบักใหญ่สุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยตาแสบเด้มีตาซุกน้ําอยู่บ่อยากชิมเด้โอ้ยโอ้เวียดเพิ่นมาเมาโอ้สาวพันอ่ะอุ้ยเวียดเพิ่นให้บ๊อบบี้เวียดเพิ่นแม่ลงมาให้รสสดหอนๆเลยขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อนี่คือหมากมังคุดสดๆจากกกเนาะอยู่สวนทีเมืองปากซองเมืองละบ่เมืองบ่าเจียงเมืองบ่าเจียงสดๆเนาะจากเมืองบ่าเจียงแขวงจำปาสักนี่หมากมังคุดสดๆใหม่ๆเด้อนี่เดี๋ยวเฮาสิชิมเนาะว่าจะเป็นแนวใดเนาะแต่ก่อนอื่นเฮาอยู่กล่องกุ้งหมากมังคุดได้นี่
แต่เขามาเบิ่งนอกทั้งในป้าบ๊อบงามกว่าแบบงามกว่าในตลาดอีกป้าน้ำตาสีไหลเนื้อโคตรซ้ำเลยพี่น้องเดี๋ยวชิมให้เบิ่งวินน้ำลายไหลนะแซ่บแห้งมาบอกกะหูมาบอกกะหูอร่อยมากเจอกันคล้ายโลดสไลด์นี่เราเศร้าหาพันพี่น้องเด้อเนื้อที่สองมันสมาใหม่เดี๋ยวนี้อย่างไรหนึ่ง for you for you ป้าโคตรงามเลยเนาะแซ่บจะปลูกจักเดือนจักปีมันจึงได้ซ้ำดีประมาณ 4-5 ปีเนี่ยนะ 4-5 ปีก็เก็บได้เนาะเบิ่งแม่นแน่ไปมีแต่หมากเต็มเลยมีแต่ถามว่าเก็บเนื้อที่ซุกซื้อได้นี่พี่น้องเยี่ยแล้ว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 นี่หมากมังคุดสดๆจากกบพี่น้องเอ้ยพวกส่วนไลน์นอสห้องมาปากซองนี้กับมิเตจะขี่รถไกลซื่อๆแต่มื้อนี้มาน้องบ๊อบบี้บ๊อบบี้เพิ่นหูจักกับเอื้อยล่ะเพิ่นก็เลยว่าขอเขามาเบิ่งในสวนเนาะแล้วก็เฮาได้มาเห็นกกหมากมังคุดที่คือว่าบ่น่าเชื่อว่าอยู่นี่ก็สิมีหั่นนะแต่ก็มีเนาะเพราะว่าในความคิดส่วนไลน์หั่นน่ะคิดว่ามีแต่หมากทุเรียนในปากซองนี้แล้วก็หมักง้อขี้ใกล้ค่อยเห็นได้ดำๆบ๊อบบี้แมนบ่หมักมะกรูดบ่อะโวคาโดว่ากันเนาะอะโวคาโดมั้งบ่แม่นดอกเป็นเทเลแมนพี่น้องแบบมันหน่วยใหญ่นะปกติหน่วยหน่อยหวานแห้งได้ตัวนี้กกหมักทุเรียนพี่น้องกกนั่นแมนกกหมักทุเรียนแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาจะไปพาไปเบิ่งกกหมักทุเรียนหรือว่าสวนหมักทุเรียนมอนทองของเพิ่นเป็นบรรยากาศในสวนเพิ่นเนาะนี่ก็มองมีน้ำเพิ่นก็ปลูกหลายอย่างเนาะหนึ่งมาในเขตปักเสลงมานี่ตั้งแต่เมืองบาเจียงเจริญสุขไปจนหอดเมืองปักซองมันเป็นเขตผู้เพียงเขตดินดำน้ำซุ่มเซิงดินเท่านั้นจะปลูกยังกะงามได้พี่น้องและอากาศเพิ่นก็สิเย็นเนาะโอ้ยก็มางอพี่น้องมางอ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 เมืองบาเจียงเจริญสุขพี่น้องแถวนี้มันกกหมักหมี่หลายๆพี่น้องโหแน่มาเห็นแต่กกหมักหมี่เนาะเขาจนขึ้นว่ากกใหญ่อินเดียนี่คนมาถามพี่น้องนี่คือหมักทุเรียนม้อนทองสดๆจากกกด้วยพี่น้องเด้อเป็นครั้งแรกที่ได้มาเบิ่งเนาะจากสวนเลยทุเรียนม้อนทองที่ปลูกอยู่ประเทศลาวอยู่ที่เมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักโอ้ยว้าวมากส่วนเราบอกกว้างๆมันมีทุกอย่างหมากมีหมากทุเรียนหมากมังคุดเนาะแล้วก็หมากมะเงาะเนาะหลายแห่งพูนย่างไปพูนให้เห็นหลายว้าวก็น้อยๆนึงก็เป็นบักหลายๆแล้วได้นี่โอ้ตัวนี้เป็นมะเงาะต่อเนาะตัวนี้มันเฟ่มีพันธุ์ไทยผู้บ้านเฮาล่ะโอ้สิบได้สิบได้พุ่นว่ากินได้บ่กินได้กินได้สุกแล้วบ่นี่ๆๆสุกบ่สุกแล้วบังใครอ่ะใครนี่โอ้ตอนนี้แม่นมาง่อต่อเนาะอยู่สดๆจากสวนเลยนี่ป้าคนมาแสบกดตัวอยู่หนองเนาะบ๊อบกรอบแห้งแม่นบ่ฟังแต่เสียงกรอบแห้งบ่ซื้อมาง่อฝากไอ้มีเนาะเอามากรอบแห้งก็กินน้ำเนาะได้ๆนี่น่าจะได้มังงอเลยเทียบให้ใครเฮาน่ะจะมันคือถ้าเป็นซุกล่ะแม่นบ่เดี๋ยวเอาไปให้เขาซิมให้นะโหน่ะพอว่าสวนเพิ่นกว้างเนาะนี่แค่สวนเดียวได้นี่ยังอีกสวนนึงอยู่หลังหั่นสมพ่อว่าเพิ่นจึงมีหมักใหม่ขายตลอดทั้งปีเนาะเฮาใกล้ไปใกล้มาก็เห็นตลอดเลยสุดยอดเลยอู้สะอ่อนหมักทุเรียนเด้พี่น้องเอ้ยThank you.
สะอ่อนอีลีพี่น้องบ๊อบบี้จะขึ้นได้หลายแท้ฮะจะหอบออกเมื่อนอแม่นไปลักมางอมาโอ้ยบ่แม่นบ่แม่นเดี๋ยวหอบไปติดกิโลอยู่เนาะว้าวไปเฮาบ่ได้ขี่ลักปานนั้นมีแต่เฮาเอาย่างเพิ่นบ่เห็นซื่อๆว้าวไปอีกน้องก็เป็นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลหมากใหม่พี่น้องเทิงหมากมังคุดหมากงอหมากทุเรียนหมากนัดเนาะหมากนัดนี่ก็มีจะเป็นสวนบ้านบ๊อบบี้นี่หลายแต่น่าจะบ่ได้ไปเว้ยแล้วมีอะโวคาโดอีกส่วนนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสหองจ้าไปติดมะงอก่อนบัดนี้เดี๋ยวไลฟ์บ่เฮาติดใส่น้ํากันเลยเนาะอันนี้น้อยนาพี่น้องหรือว่ามะเขียมเนาะเอามาติดใส่มันได้โลดบ่มีตัวสุก3บ่มีตัวสุก3ไว้อยู่ที่นี่เลยบ่มีตัวสุกเนาะตัวนี้มักนาดพี่น้องหลายแห้งแล้วก็ตัวนี้เพิ่นจะมีกวนมักนาดพี่น้องมักนัดเพิ่นเอามากวนเนาะกวนทุเรียนนะเอากวนทุเรียนบ่นี่แม่นกวนมักนัดเออกวนทุเรียนก็มีกวนมักนัดก็มีเพิ่นไล่ไฮโล20,000เนาะมักงอกใหม่ๆเด้อๆๆ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 ๆ
ทุเรียนแรงกว่าบางนาโดยหน้าตาของกวนทุเรียนเด้อข้อสิบเลยเด้อแสบนะว่ามันก็แสบไม่เหม็นเพื่อนมันนัดโอ้ยไอ้ยังไงอยู่ค่ะก็รอพ่อก่อนปุ๊กเท่าไรนี่อันนี้เด้เงื้อไทยเน่เดี๋ยวจะสื่อทั้งกวดบังนัดกับกวดบังเขาเรียนนอกไปกินกับเขาเนี้ยยามเสาร์บอกกันกับเขาจีสำหรับคลิปดีซะหองก็ได้เถิงมักนัดก่อนมักนัดกับมังงอเนาะและสำหรับไผที่ใกล้ไปไกลมากมาเที่ยวในเมืองปากเซ่ที่กำลังจะเดินทางไปที่ปากซองเนาะคือท้ามองเที่ยวบ่ออกหรือว่าระหว่างทางเห็นดอกไม้จังซี่ก็สามารถแวะซื้อน้ำพันใดเนาะมักเคลียร์นี่ก็แม่นออกมาจากก๊กเพิ่นเฮาพาไปแล้วเนาะที่สำคัญยังๆๆนึงคุณซาบกมังคูดมังมังคูดเพิ่นก็หลายเนาะและคลิปนี้ซะหองต้องขอตลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าสองสิบห้าไปลินไซไปเที่ยวไซไปบาย